วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฝ่ายบนใบหน้าของคุณสุภาพบุรุษก็บอกถึงลักษณะนิสัยบอกถึงความเป็นมงคลและโชคลาภตามตำแหน่งที่ฝ่ายเม็ดนั้นเกิดขึ้นอยู่ฝ่ายบนตำแหน่งที่หนึ่งนี้แสดงว่าเขาเป็นคนรักความอิสระเขาเหมาะกับการทำงานส่วนตัวหรือทำธุรกิจเป็นของตัวเองจะมีความก้าวหน้ามากกว่าส่วนตำแหน่งที่สองนี้ไม่ได้บอกถึงนิสัยแต่มีความหมายดีกับการทำงานที่เป็นงานของราชการจะทำให้เขามีความก้าวหน้ามาถึงตำแหน่งที่สามที่อยู่ใต้คิ้วด้านขวานี้นี่บอกว่าเขาไม่มีดวงในการปล่อยเงินกู้หากเผลอใจให้ใครยืมโอกาสจะได้คืนนั้นยากมากตำแหน่งที่สี่บอกถึงนิสัยว่าเขาเป็นคนลังเลตัดสินใจไม่เด็ดขาดแต่ตำแหน่งที่ห้ากลับเป็นโชคลาภที่ส่งเสริมให้เขามีชื่อเสียงและเขาจะมีผู้คนนิยมชมชอบเป็นจำนวนมากตำแหน่งที่หกก็บอกว่าเขาจะมีโอกาสได้รับสิ่งของขนาดใหญ่พ่อกับแม่มีมรดกให้และมีครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นตำแหน่งที่เจ็ดเป็นตำแหน่งโชคลาภที่เกิดกับการงานในชีวิตของเขาจะไม่ตกงานแต่เขาจะได้งานที่มีความก้าวหน้ามากกว่าที่เขาได้ตั้งใจเอาไว้พอมาถึงตำแหน่งที่8นี่เป็นจุดรั่วไหลของเงินทองผู้ชายที่มีฝ่ายตรงนี้มักเก็บเงินไม่อยู่ตำแหน่งที่9ไม่เกี่ยวกับการงานแต่บอกว่าเขาเป็นคนสุภาพและเป็นผู้ชายที่มีอัธยาศัยไมตรีดีมากตำแหน่งที่10เป็นของลูกกตัญญูนี่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่น่านับถือเป็นอย่างยิ่งและตำแหน่งที่11นี่เกี่ยวกับความรักโดยตรงเพราะรักของเขาอาจไม่ยืนยาวเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกและสุดท้ายก็คือตำแหน่งที่บอกว่าเขาจะครองตัวเป็นโสดไปอีกนานแสนนานด้วยเหตุผลส่วนตัวที่เขาไม่สามารถอธิบายได้คุณสุภาพบุรุษทั้งหลายหากพบว่าตัวเองมีตำแหน่งฝ่ายที่ตรงตามตำแหน่งที่ท่านได้รับชมไปนี้และในชีวิตยังมีแนวโน้มว่าตัวเองจะครองตัวเป็นโสดไปอีกนานแสนนานก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม